สวัสดีครับผมบรรณิตชีวิตง่ายนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการต่อสายดูดหน้าปั๊มนะครับดูดน้ำหมักไปยังหัวสปริงเกอร์นะครับนั่นคือท่อส่งน้ำนะครับตัวนี้คือท่อหัวดูดนะครับหรือหน้าปั๊มนะครับให้ใช้3ทางหรือ4ทางก็ได้นะครับต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้วาล์ว1ตัวนะครับจากนั้นก็ใช้สายยางอ่อนนะครับต่อยาวมานะครับประมาณ2เม็ดนะครับหรือ3เม็ดก็ได้นะครับไว้เพื่อสำหรับจุ่มลงไปในแกลลอนน้ำหมักนะครับตอนนี้จะเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับอีกแกลลอนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งผมจะใช้ปล่อยไปทางหัวสปริงเกอร์ทุเรียนนะครับจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งหรือ2อาทิตย์1ครั้งก็แล้วแต่เพื่อนๆ นะครับเวลาใช้ก็เปิดวาล์วนะครับเครื่องหรือปั๊มก็จะดูดไปทางท่อส่งน้ำนะครับไปยังหัวสปริงเกอร์นะครับก็มาออกหัวสปริงเกอร์นะครับที่ต้นทุเรียนของเรานะครับเมื่อเปิดวาล์วน้ำหมักนะครับที่เราทำแยกไว้นะครับน้ำหมักก็จะไหลมาตามท่อนะครับมาออกหัวสปริงเกอร์ด้านหน้านี้นะครับออกแล้วก็แรงดันของเครื่องนะครับก็จะตีทำให้หัวสปริงเกอร์นะครับตีออกในวงกว้างนะครับน้ำหมักของเราก็จะกระเด็นออกข้างในวงกว้างนะครับทำให้พื้นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์และน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์และน้ำหมักจะทำหน้าที่บำรุงดินนะครับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์นะครับทำให้ดินร่วนซุยนะครับทำให้โครงสร้างดินมีรูพรุนนะครับส่งเสริมให้พืชดูดอาหารไปส่งลำต้นใบได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ทำได้นะครับทำง่ายๆนะครับสมมุติว่าของเพื่อนๆเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ตัดท่อหน้าหัวดูดนะครับใส่เป็น3ทางก็ได้นะครับแล้วก็ใส่วาล์ว4หุ่น1ตัวนะครับแล้วก็สายยางอ่อนนะครับไม่ต้องยาวนะครับประมาณ2เม็ดก็พอนะครับนั้นก็เรามีน้ำหมักหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ถังสปายหลังนะครับฉีดลงดินนะครับเราใช้วิธีการดูดผ่านปั๊มมานะครับสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายขอกราบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็แสดงความเห็นต่างๆนะครับวันนี้ผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายจากลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ